เวลานักมวยจะขึ้นชกแล้วเขาต้องพรมน้ำมนต์พี่เออจุ๊บเม่งของก็ได้ขอเป็นน้ำด้วยค่ะอมแล้วก็พ่นเร็วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยทูเดย์ครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ .com ฮะนี่คือค่ายมวยทุ่งทองมวยไทยครับเป็นการเก็บตัวสำหรับสุดยอดนักชกมวยสากลของไทย wow. ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เคยทั้งรับใช้ชาติมาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ชกอาชีพอยู่เพราะรู้ไหมครับว่าในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีนักชกที่เป็นเจ้าของเข็มขัดเนี่ยทั้ง WBA ทั้ง WBC เลยแต่คนที่จะมาควบคุมการฝึกซ้อมของนักมวยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เขาต้องเคยเป็นอดีตแชมป์โลกเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยครับเคยปะทะมาแล้วกับทั้งแมนนี่ปาเกียวเจอทั้งยูริที่สำคัญไปคว้าเข็มขัดมาถึงประเทศญี่ปุ่นเมืองซัปโปโรก่อนที่ผมจะไปพบกับเขาตามคำเรียกร้องของคนดูของแฟนมวยครับอยากจะให้ผมเนี่ยพาเน็ตไอดอลสายเฮลตี้สายชีวจิตชีวภาพเนี่ยกลับมาอีกสักครั้งหนึ่ง wow. จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมขอต้อนรับครับผมพี่เบลคนสวยผมเองเย้ สวัสดีครับพี่เบลวันนี้เดี๋ยวนะไอสายเฮลตี้เข้าใจชีวจิตชีวภาพนี่คืออะไรเป็นแนวคิดอะไรออกก็พูดไปก่อนแต่วันนี้เนี่ยผมพาพี่มานี่คือต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยจริงๆอ่ะค่ายเนี่ยเขาดังมากนะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเราต้องแบบเก็บแบบเป็นความลับนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ให้ใครเข้ามาเลยเรื่องการซ้อมระบบปิดใช่เข้ามานี่ก็คือเงียบหมดเลยถูกต้องก็เนี่ยเขาปิดอยู่แล้วมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปากกาปากกาจ้าอยู่ไม่ใช่บ้าเหรอไม่เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปหาครับประตูล็อกประตูล็อกประตูเลื่อนอันนี้ไม่รู้จริงๆไปค่ะไปกันครับเอาละครับผมสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะอันนี้คือสุดยอดแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนอื่นเลยครับขอถามนิดนึงครับคุณหนึ่งเพิ่งกลับจากโตเกียวมาเป็นไงบ้างครับผลงานล่าสุดอ๋อนั่นชัดชัยเดชาครับคุณหนึ่งแบบจะตันไปแป๊บนึงแบบคุณหนึ่งบอกชัดชัยไหนวะโน้ตเนี่ยก่อนเข้าเรื่องคุณหนึ่งเดี๋ยวขอพูดถึงโอลิมปิกหน่อยอ๋อครับคุณหนึ่งดูภาพรวมแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับโอลิมปิกปีนี้นักมวยของเราถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับครับผมแบบแต่ว่าตามประสบการณ์ผมที่ผมไปต่อยการจัดกรรมการมันมีผลได้มากมวยเนี่ยมันเป็นใช้สายตาในการตัดสินดุลพินิจของคนในการตัดสินมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเอามันไม่มีสถิติผมก็เลยมองว่านักมวยไทยเขาเตรียมตัวไปกันดีแล้วก็ทั้งหมดที่ไป4คนใช่ไหมต่อยได้ดีหมดครับสำหรับไฟท์ที่คุณหนึ่งไปเอาแชมป์มาครองได้นั่นคือเจอกับยูริอาบาชาคอฟย้อนไปในวัยนั้นหน่อยตอนนั้นปีอะไรนะครู1997โอ้โหพี่เบลสาวๆเลยใช่ไหมช่วงนั้นเดี๋ยวก่อนนับก่อนว่าเกิดหรือยังเคยชกกับเขามาครั้งหนึ่งก่อนแล้วเคยเจอมาก่อนครั้งแรกเนี่ยเราไปแพ้คะแนนที่โตเกียวเราแพ้รอบแรกแล้วก็กลับมาทำสถิติใหม่อีกประมาณปีหรือ2ปีก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งใหม่ตอนนั้นยูริหลายเจ็บก็เลยทำให้ทางสภามวยโลกเนี่ยชิงแชมป์เฉพาะการโดยมีเราอ๋อใช่ชิงแชมป์เฉพาะการจำได้โดยมีเราเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2ครับแล้วก็นักมวยอเมริกันอิซายัสมูริโอเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ก็เอา2คนเนี้ยอันดับ1อันดับ2มาต่อยกันเพื่อหาแชมป์เฉพาะการจะเอาแชมป์เฉพาะการเนี่ยไปต่อยกันที่ทีมซึ่งไปต่อยที่เมืองซัปโปโรที่ญี่ปุ่นแต่ไฟนั้นเราเตรียมร่างกายไปดีเราไปพร้อมทำให้เราชนะเขาแบบสบายๆก็ไปคว้าตอนนั้นเป็นแชมป์รุ่นเลยนะครับรุ่นฟลายเวทรุ่นฟลายเวทของ WBC 112ปอนด์มาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นไฟสำคัญเลยพี่เบลรู้จักคนนี้แมนนี่ปาเกียวรู้จักเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่แบบว่าดังมากๆใช่ตอนนั้นเซนเอาเขาก็ส่งวิดีโอเทปการชกของปาเกียวมาให้เราดูซึ่งเราก็ดูแล้วเราก็มองว่าเราน่าจะตัวรอดได้เราก็บอกว่าต่อยไม่เป็นไรครับตอนที่เวลาเหลือเวลาในการต่อชกอีกประมาณ1เดือนซ้อมหนักได้แค่แป๊บเดียวเราก็ต้องเตรียมชกแล้วไม่ทันก่อนนึงครับเป็นประเด็นที่เจอตรงนั้นไปที่ผมถามถึงปาเกียวพอเงี้ยโคเพราะว่าผมเห็นครัวดูสนิทกับปาเกียวมันความสัมพันธ์แบบที่คุณรู้จักกับปาเกียวมันเริ่มต้นจากตรงนั้นมั้ยหรือมันเริ่มต้นจากอะไรครับก็ย้อนกลับไปประมาณ 8-9 ปีที่แล้วผมไปอเมริกาไปสอนลูกศิษย์ครั้งแรกแต่ว่าพอดีจังหวะที่เรารู้สึกว่าเขามีรายการชกพอดีเราจะอยากเข้าไปทักทายเขาหน่อยก็ไปดูซิว่าเขาจะจำเราได้มั้ยครับตอนนั้นเราเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยบ๊อบบี้ปาเกียวเดินมาเจอเราเห็นเราตกใจเขาก็บอกเข้ามาก่อนใช้มาได้ไงบอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาพอไปถึงไปจอดรถเสร็จเขาก็เดินกลับเข้ามาเขาเดินมาก่อนเราเลยก็บอกโอ้ยบอกเป็นไงมั่งดีใจมากอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเขาซ้อมระหว่างที่เวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาห้ามเพียงแค่ไต่ขึ้นมาเราก็ชี้ไปที่เราให้นักข่าวเขาก็ถามว่าใครเขาบอกว่านักมวยคนนี้เป็นนักมวยที่เก่งที่สุดเขาที่เขาเคยชกมาด้วย
หลังจากนั้นแหละพอออกมาปุ๊บนักข่าวก็มาสัมภาษณ์เราเต็มหมดเลยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันอีกปีนึงเรากลับไปใหม่ไปสอนคนเดิมแต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับเมืองไทยแล้วเราก็วางแผนว่าเดี๋ยวเราไปเจอเขาที่วิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเขาบอกว่าเราจะกลับแล้วขอให้โชคดีโชคดีขอให้ชนะหน้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่อยากอยู่คนดูก็โชคก่อนเหรอเราบอกว่าเราไม่มีตั๋วเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะดูเขาให้ไปเลื่อนตั๋วกลับเลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับเรารีบไปเลื่อนตั๋วกลับเลื่อนอีกปีนึงเลยทีเดียวเดียวไม่ใช่ไม่กี่วันก็พอตอนนี้ครูหนึ่งมีนักมวยในสังกัดมีใครบ้างคะอ๋อปัญญาประดับศรีมีเพชรมณีเพชรมณีเขาเป็นแชมป์อะไรนะครับผม WBC WBC 105ปอนด์แต่นักมวยนี่คือ WBA ใช่สองคนนี้เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วงั้นขอถามปิดท้ายนิดนึงครูครูวางเส้นทางแบบไหนเพื่อที่แบบจะให้เขามีโอกาสขึ้นไปชกแบบอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆไงที่วางแผนไว้ยังไงนะคือง่ายๆต้องมวยทุกคนที่จะไปต่อยเมืองนอกได้ต้องมีสถิติเราก็ทำสถิติให้กับทุกคนเลยนักมวยทุกคนเราก็มีชกมา3ครั้ง4ครั้งชนะมา3 4ครั้งทุกคนครับพอถึงเวลานึงเราก็เดินทางจะไปต่อยเมืองนอกไปต่อยญี่ปุ่นต่อยจีนต่อยออสเตรเลียต่อยไหนก็ได้เราไปหมดถ้าเราไปเราก็ไปชนะไปอะไรเราก็สามารถที่จะทำสถิติเพิ่มขึ้นโอเคเหมือนเก็บสถิติขึ้นไปให้กับนักมวยพอถึงเวลานึงถ้าเด็กเราดีขึ้นจริงครับกูตั้งใจเลยกูจะบินไปฟิลิปปินส์เลยบินหาปาเกียวเลยแล้วก็เอาเทปเอาทุกอย่างสถิติทุกอย่างให้กับปาเกียวดูว่าเนี่ยคือมวยเราผมสามารถเซ็นให้คุณเป็นผู้จัดการเลยถ้าฟังดูดีๆนี่คือสิ่งที่ครัวเอาคอนเน็กชันของครัวอุทิศเลยนะให้กับวงการมวยเพื่อที่จะให้นักมวยทุกคนมีโอกาสมีอนาคตสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้ครูหนึ่งฝากถึงเยาวชนที่ชื่นชอบในการชกมวยก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมาทางสายนี้แล้วขอให้ตั้งใจครับแล้วก็ทำให้ได้วินัยมันสร้างได้แต่มันอยู่ที่ตัวเองด้วยเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจด้วยเนาะมาค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรากลับมาสู่อีกหนึ่งช่วงของเรานะคะช่วงของเทรนเนอร์นี่เลยเราอยู่กับครูหนึ่งทั้งทีเราสองคนค่ะเบลและโน้ตฝากตัวเป็นเสร็จแต่จะขอเป็นนักมวยก็เป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ขอเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์ให้ครูหนึ่งสอนว่าก่อนที่นักมวยเขาจะเริ่มซ้อมกันเขามีการวอร์มมีการยืดเส้นยืดสายยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าทุกคนทางบ้านจะได้นำไปใช้เวลาแบบออกกำลังกายอยู่บ้านเนาะเริ่มยืดเส้นง่ายๆก่อนเดี๋ยวครูเขาจะสั่งเราก่อนก้มให้ลึกที่สุดครับก้มให้ลึกที่สุดก้มอีกน้อก้มอีกถ้าตัดช่วงพุงออกไปนี่มันจะได้เลยครับครูเอามือรูดลงไปครับครูยกส้นครับยกส้นยกส้นนี่โอ้โหเลยเด็ดไอดอลสายเฮลตี้สิบอาท่าต่อไปค่ะมองสวนทางมันก็ประมาณนี้ในการเคลื่อนที่ทีนี้เวลาเราขยับเราทำเพื่อเราฝึกขาเราให้เคลื่อนไหวโดยธรรมชาติหน่อยโดยปกติเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราจะเดินหน้าขาหน้าไปขาหลังตามถูกไหมค่ะนี่เราเปลี่ยนเอาขาหลังมาก่อนแล้วขาหน้าไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นับหนึ่งไปนี้นับ2 5ไปแล้ว1 2 3 4เอ๊ะข้างหลังเขาเล่นอะไรอยู่อ่ะคะเขาก็โดดย่องๆๆๆนี่เปลี่ยนแล้วซ้ายกับขวาค่ะไปขวานับ1 5แล้วว่าเฮ้ยเอ๊ะได้ค่ะ15ก็ยังไหวครับผมเฮ้ยเฮ้ยครับผมถือว่าได้หลายท่าช่วงโควิดอยู่บ้านเธอทำแค่นี้ก็น่าจะผอมแล้วกูนะทำไมหายใจดังนี่แค่วอร์มเองนะของเก็บอาการเนี่ย15ก็ยังไหวกู15ก็ยังไหวกูแต่เก็บทรงไม่อยู่จริงเอาคร่าวๆพอรู้ว่าก่อนที่จะซ้อมมวยเต้นแบบของกูนะก็จะประมาณนี้แต่เราเข้ากิจกรรมมีคนทำผมเจ็บเข่าดิพี่ผมก็เปลี่ยนคู่ชกได้อะไรเนี่ยได้เลยโอ้โหเนี่ยนักมวยครูมาแล้วนี่คือแชมป์โลกที่เนี่ยจะขึ้นชกใกล้ๆจะขึ้นชกแล้วครับผมอันนี้รุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพี่เกิ้ลนะเนี่ยสวัสดีครับพี่ละนี่นะครับเรารู้จักกันมานานนมครับครับไปอ่านประวัติกันมาแทงสนุกเดี๋ยวก็ต้องโอ้ยชอบมันต้องเจอกันทุกครั้งนี่ทีมสนุกทีมเดียวกันเหรอนี่คือไม่ใช่ต้องมาทีมชาติทีมเดียวกันไม่เคยกระซวกกันเองคือพยายามหาคนอื่นมากระซวกเรามันเป็นมวยส้มคือส้มไปให้เขาแดกครับโอ้ยแต่ละอย่างขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้ครับมาเดี๋ยวเราไปให้ครูฝึกแชมป์โลกอ่ะรอเป้าว่าที่แชมป์โลกหญิง
ฮะพี่เขาไม่เอาหน่อยเหรอนี่พูดขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้ก่อนเพราะคนโดนหลังคนทำหลังเขาอยากหน้าอยากคิ้วหลิวตากันสองคนน่ะเพราะว่าคนทำทีหลังเนี่ยคือคนโดนผมมาช่วยพี่เต็มที่แล้วนะแน่นอนอ่ะโดนแน่ๆวันเนี้ยเริ่มจากพื้นฐานเบสิกก่อนปักที่เราเริ่มต้นเลยทุกกรณีก็คือหมัดเย็บหมัดหน้าอย่างแรกที่เราอยากให้ทำความเข้าใจก็คือถ้าเรารู้สึกว่าพลังทั้งหมดเนี่ยมันส่งมาจากพื้นมันส่งมาถ้าผ่านมาที่ฝ่าเท้าฝ่าผมมาปุ๊บเราก็ออกไปหมัดเย็บนี่คือมาอย่างนี้เลยเหรอพี่ให้เรารู้สึกว่าอย่างนี้มาจากพื้นเปิดโลปั๊บต้องทำให้พูดหน่อยได้ครับหมัดเย็บปักตอนนี้เวลาเรายับซ้ายส่วนใหญ่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าพอเรายับอย่างนี้ปุ๊บบาลานซ์เราเสียแล้วถ้าเราจะให้มันสวยงามหรือว่ามันจะมีน้ำหนักบาลานซ์ได้ดีเราต้องเปลี่ยนใหม่เรายับอย่างนี้เวลาเราคัดเราก็เป็นมันจะมีบาลานซ์มันมีความแน่นมากกว่าครับผมแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราตั้งดีๆบาลานซ์อย่างนี้มันก็จะบาลานซ์สวยงามแล้วก็จะแข็งแรงตอกได้แน่นขึ้นประมาณนี้อ่ะพร้อมดูง่ายไงนี่ได้ยังไงได้แล้วเวลานักมวยจะขึ้นชกแล้วเขาต้องพรมน้ำมนต์พี่เราจุ๊บเม่งหน่อยก็ได้ขอเป็นน้ำได้ไหมคะอมแล้วก็พ่นพี่เราจุ๊บเม่งหน่อยรู้สึกวันนี้เป็นการมาถ่ายรายการผมภูมิใจมากๆได้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่าไปต่อยกับแชมป์โลกคนอื่นเนี่ยต่อยกับพี่เขาทรายเนี่ยไปโดนเขากระทืบมาเหมือนนอกจากเรารู้เรื่องเทคนิคแล้วความรู้รอบตัวในวงการมวยเราต้องรู้เหมือนกันใช่เราจะมีตอบคำถามแต่จะให้เป็นคำถามเนี่ยมาจากคุณหนึ่งคนแท้ตามธรรมเนียมเราคือโดนลงโทษแล้วครูงั้นลงโทษเลยค่ะขอบอลลงโทษเลยค่ะผมก็ไม่รู้โอเคครับมามาลองดูช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการชาเลนจ์ค่ะถูกต้องครับพี่เบลซึ่งเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะมีการเตรียมคำถามเอาไว้6ข้อ60ข้อ6ข้อให้เรา2คนเนี่ยแย่งกันตอบใครที่รู้คำตอบให้ยกมือใครตอบถูกได้คะแนนถูกต้องใครได้คะแนนมากกว่าเป็นคนชนะและใครที่แพ้ก็จะโดนลงโทษซึ่งบทลงโทษวันนี้เต้นไก่ย่างรอบราชดารอบราชดาเลยเหรอเรายังไม่รู้เขาบทลงโทษคืออะไรยังไม่รู้คำถามพร้อมไหมคะคำถามแรกนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทยคือใครครับทองโอลิมปิกของประเทศไทยคือใครครับสมรักคำสิงค่ะโอเคครับถูกต้องเฮ้ยถูกด้วยข้อ2ครับข้อ2ครับใครเป็นพี่เป็นน้องระหว่างเขาทรายกับเขาคอครับเขาทรายค่ะเขาคอเป็นพี่ครับได้เลยรถได้เลยเรียบร้อยใช่เวลายกมือคือต้องชัวร์จริงๆเอาทำไมไม่บอกเมื่อกี้หรอว่าจะตอบผิดอีกฝ่ายได้คะแนนข้อต่อไปข้อที่3คำพูดนี้เป็นวลีเด็ดของนักมวยคนไหนผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะพี่สมจิตเร็วถูกต้องครับถูกต้องครับผมแล้วบอกใบแบบว่าอะไรรู้ป่ะรู้สมรักข้อที่4นักมวยคนไหนมีภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ใครก็ได้นี่ใครก็ได้เยอะแยะผมรู้มากกว่าหนึ่งแต่ผมให้โอกาสพี่จะตอบก่อนนึกหน้าออกแต่นึกชื่อไม่ออกอ่ะคนนี้ดังมากแม่พี่บัวขาวเออนั่นแหละนึกชื่อไม่ออกข้อที่ได้ตอบไม่ได้จบเลยเนี่ยนักมวยไทยคนไหนที่มีผลงานภาพยนตร์ละครและผลงานเพลงมากที่สุดณเดชอุ้ยณเดชพี่ขาวทรายเป็นคำตอบสุดท้ายเปล่ามันมีหลายคนมากเลยที่ร้องเพลงแต่คนที่มากสุดอ่ะงั้นผมเอาพี่มั่นใจสามารถแล้วกันสามารถพยากรณ์ข้อนี้คือน้องผู้ชายถูกสามารถพยากรณ์เอาพี่แพ้แล้วพี่อันนี้แพ้ขาดเลยนะแพ้ขาดเลยแพ้ไม่มีราคาเลยเนี่ยครูย้ำมากอ่ะแล้วผู้ชนะก็คืออ๋อน คนแพ้ทำไงครับน้ำตะลิงปิงกินน้ำเปรี้ยวๆเนี่ยนะครูถามว่าตะลิงปิงคืออะไรครูต้องลองชิมไม่ไหวครับลองเปรี้ยวนี่ไม่ได้ทำไมมาลงที่ครูหนึ่งแต่ก่อนไปอดลงโทษวันนี้เดี๋ยวขอบคุณครูก่อนได้ครับครูหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับการทุกอย่างครับเ
ให้ครูหนึ่งค่ะฝากหน่อยว่าสำหรับแฟนๆมวยอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะไปเรียนที่ค่ายมวยครูหนึ่งติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับผมตอนนี้จริงๆแล้วผมก็มียิมตัวเองอยู่ที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีแต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่สถานการณ์แบบนี้ก็ต้องปิดอยู่ก็เดี๋ยวรอให้เราเปิดใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออยากเรียนนะครับก็เชิญได้นะครับที่ลำลูกกาครับคือบุคคลทั่วไปก็คือมาเรียนที่ยิมสาสกุลได้มีเฟซบุ๊กมีเพจครับเฟซบุ๊กก็คือสาสกุลยิมเลยครับสาสกุลยิมไปเซิร์ชกันได้เนาะติดตามได้ว่าเปิดเมื่อไหร่ช่วงไหนนะคะก็ยังไงครูย้ำเป้าหมายของครูสักทีนึงครับก่อนที่ผมจะเลิกทำมวยหรือไม่มีแรงทำเนี่ยผมอยากจะทำนักมวยไทยเราไปยิงอยู่ที่ลาสเวกัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องพยายามทำให้ได้ครับในทีมงานมวยไทยเป็นกำลังได้พูดถึงอย่างเต็มร้อยครับผมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตแล้วก็โปรโมทกันเต็มที่ครับได้ครับเดี๋ยวขอบคุณครูหนึ่งนะครับมากๆนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณค่ะและที่สำคัญครับยังขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆวันนี้ก็ทางครูหนึ่งก็พานักมวยที่แบบเก็บตัวเพื่อชิงแชมป์โลกเนี่ยมาเก็บตัวที่นี่นี่คือค่ายทุ่งทองมวยไทยนะครับผมเป็นระบบปิดจริงๆนะครับทำให้นักมวยทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ถึงช่วงคลายแม็กซ์อีกอันนึงของรายการของเราเดี๋ยวเราต้องไปลงโทษผู้แพ้นะครับเดี๋ยวพาครูหนึ่งไปนั่งจิบน้ำสมุนไพรดูพี่เบลโดนสักหนึ่งขวดได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปดูนะครับผมครับครูครับขอบคุณค่ะขวดก็ไหวแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเวลาในงานคุกกิ้งของเรามือเป็นไรมือนะครับทำไมดูมีความสุขเป็นพิเศษหลังจากถ่ายรายการมาเทปแรกนะคะที่ชนะนะคะพี่เบลเป็นไงดีแล้วแต่โน้ตจะพอใจโอ้เดี๋ยวนะทีมงานไม่มีใครปราณีกันเลยสักคนนะดูใช้คำอะไรกันครับเนี่ยเอางี้พี่เดี๋ยวขอดมหน่อยดมผมอ่ะกลิ่นเปรี้ยวพอๆกับตะลิงปิงไม่ได้อาบมา3วันแล้วนะแต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นแก้วนึงอ่ะเดี๋ยวผม4คนโอร้อยออกกันกินเป็นเพื่อนพี่เบลป่าพร้อมโอนะครับหรืออย่างนั้นเดี๋ยวให้ประธานในพิธีขออนุญาตชนแก้วค่ะเดี๋ยวพี่โจชนแก้วกับพี่เบลหน่อยโอ้เฮ้ยพี่เบลหมดโอ้โหเป็นไรพี่อร่อยโอเคลองกินดูค่ะทำเองแค่ไหนโอ้ยปากสั่นโอ้ยปากสั่นนี่ก็ต้องกินฟิลิ่งรายการโอ้โหเดี๋ยวพี่ชมคนๆเลยอ่ะโอ้โหคุณถามกูชนะทำไมวะเนี่ย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 หลายกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาพร้อมนะครับหมดก็ไม่รู้ว่านี่ชนะเพื่อนจะเล่นเกมเพื่ออะไรสุดท้ายค่ะงั้นก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะคะให้กับมวยทุเรียนขึ้นก่อนไม่ดีจังไงที่สำคัญครับอีกหนึ่งรายการที่ต้องฝากเอาไว้นั่นคือมวยทุเรียนไลฟ์ทุกวันพฤหัสเที่ยงตรงครับผมทางเพจของมวยทูเดย์ครับเราก็จะมีการอัปเดตข่าวคราวนะเกี่ยวกับกีฬาวงการมวยนี่แหละนะคะมาให้ทุกคนที่ชื่นชอบนะคะในกีฬามวยนะคะได้อัปเดตกันแล้วก็ติดตามกันได้ค่ะทั้งเว็บไซต์ YouTube นะคะรวมไปถึง Facebook ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยเลยค่ะครับผมแน่นอนครับผมเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com